ADB มีการเปิดกองทุนใหม่เลครับซึ่งเป็นกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับมีความมั่นใจว่ากองทุนดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนและมีส่วนช่วยให้บรรดาประเทศต,ต่างๆนะครับสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเร่งจัดหานะครับแนวทางการปรับโครงสร้างสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียหวังจะเร่งจัดหาทุนได้กว่าแสนล้านเหรียญสหรัฐครับ คุณมาซึสสกุอซากวาวะนะครับซึ่งเป็นประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB ท่านก็ได้มีการแถลงจัดตั้งกองทุนการเงินนวัตกรรมใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกหรือว่า ISCAP ครับซึ่งการตั้งกองทุนครั้งนี้นะครับเป็นกองทุนนวัตกรรมใหม่ที่จะสร้างผลกระทบได้อย่างแท้จริงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ADB ทำหน้าที่เป็นธนาคารเพื่อภูมิอากาศให้กับเอเชียแปซิฟิกได้อย่างไรครับ พันธมิตรเริ่มต้นของ IFCAP นะครับได้แก่เดนมาร์กญี่ปุ่นเกาหลีสวีเดนชาลชนาจากักรและสหรัฐครับพันธมิตรเหล่านี้จะร่วมกันหารือกับ ADB ในการให้เงินช่วยเหลือหลากหลายประเภทจัดเตรียมโครงการแล้วก็มีการค้ำประกันให้กับหลายส่วนพร้อมกับหอดเงินกู้ที่ ADB ให้กับรัฐบาลโดยความเสี่ยงที่ลดลงจากค้ำประกันนั้นจะช่วยให้ DB เพิ่มเงินทุนนะครับปล่อยกู้ยืมใหม่ให้กับโครงการต่างๆด้านสภาพอากาศ ซึ่งด้วยโมเดลดังกล่าวนะครับมีการตั้งต้นว่าเข้า1เหรียญสารัฐออก5เหรียญสารัฐรัต้าหมายเริ่มต้นอยู่ที่3,000ล้านเหรียญสารัฐในการค้ำประกันครับซึ่งจะสามารถสร้างการให้เงินกู้ยืมสูงกว่า1 5 0 0 0ล้านเหรียญสารัฐนำมาใช้ในโครงการด้านสภาพอากาศที่มีความต้องการมากมายในเอเชียแปซิฟิกครับส่วนการจัดหาเงินกองทุนนะครับจะมีส่วนช่วยให้ ADB ยกระดับเป้าหมายเงินทุนที่มีมูลค่าสูงกว่า1 0 0 0 0แล้านเหรียญสารัฐ ซึ่งได้มาจากแหล่งเงินทุนของ ADB เองนอกจากนี้นะครับยังมีการเจราจาหาพันธมิตรด้านอื่นๆเช่นหน่วยงานระดับทวิภาคีพาคอุภา,าคีเอกชนรวมถึงองค์กรการกุศลด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเนเนช่องสิกครับ